ครับเอเดนชันนอลนะครับเช้าวันนี้ผมจะพามาพี่น้องนะครับมาชมสวนทุเรียนนะครับสวนนี้นะครับใช้เวลาปลูกไป1ปีนะครับเจนว่าเจ้าของสวนนั้นมีความชำนาญนะครับเรียกว่าเป็นกูรูของสวนทุเรียนก็ได้ว่าได้ครับ อยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับที่มองไกลๆถึงด้านนู้นด้วยนะครับที่เห็นไกลๆริบๆนู้นนะครับที่คุมๆพางแสงด้วยกิ่งปาล์มใบปาล์มนั้นก็คือทุเรียนของสวนนี้นะครับอันนี้น่าจะหลายๆพันต้นนะครับเรามาดูนะครับว่าวิธีการบำรุงทำไมถึงสวยได้ขนาดนี้นะครับเริ่มต้นนะครับที่นี่จะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วก็ไม่ไถไล่เลยนะครับดินถ้าเราเหยียบไปนะครับเหยียบดินไปแบบจะยุบ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 เลยนะครับคือยังมีความยืดหยุ่นแล้วก็ร่วนซุยดูนี้ก็ได้ครับดินเขามีความชื้นแต่ดินไม่แน่นนะครับที่นี่จะใช้วิธีธรรมชาติโดยการที่ปลูกทุเรียนนี้จะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับจะใช้ปุ๋ยขี้ไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับดูต้นมาดูลำต้นกันนะครับมาดูลำต้นนะครับดูจากยอดนะครับมีการแตกกิ่งแตกยอดได้ทุกแขนงเลยนะครับไปจนถึงข้างล่างเลยนะครับไปก็มีความสวยงามได้ค่อนข้างดีนะครับที่โคนต้นก็จะมีความชื้นนะครับทุเรียนนะครับจะเติบโตดีๆในหน้าแรงนะครับจริงๆแล้วหน้าแรงที่ผมเห็นนะครับแต่ที่สำคัญนะครับความชื้นนี่จะต้องไม่ขาดแล้วก็ถ้าเป็นปีแรกนะครับจะต้องช่วยพางแสงดูแลเรื่องแสงให้หน่อยนะครับต้นนี้ก็คือผ่านไป1ปีแล้วนะครับคือปีกว่าแล้วก็เลยเริ่มให้แสงแดดเขาสามารถต่อสู้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นปีแรกๆนั้นเป็นต้นนู้นนะครับที่คุมไว้นะฮะอันนั้นคือปีแรกนะครับคือเพิ่งปลูกไปเมื่อฝนที่ผ่านมาก็ยังไม่ครบปีนะครับเห็นว่าสวยทุกต้นนะครับไปดูอีกต้นก็ได้ครับทรงแนวดิ่งนะครับเป็นรูปคล้ายๆตัว A นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็แตกกิ่งก้านเพราะว่าทุเรียนนี้ไม่สามารถที่จะตัดแต่งกิ่งได้นะครับเขาจะโตไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ปีกว่านะครับต้นชุดนี้นะครับแต่ชุดนู้นเนี่ยผ่านไปผลเดียวเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนนี้ก็ใช้เดินระบบน้ำทั่วทั้งสวนเลยนะครับไม่ขาดเลยนะครับฉะนั้นเรื่องน้ำนี่สำคัญมากนะครับทุเรียนคือขาดน้ำไม่ได้นะครับคือต้องรักษาความชื้นตลอดเวลานะครับที่นี่บริหารจัดการได้ดีมากนะครับเอากล้วยมาใบกล้วยใบหญ้ามาปิดที่นี่ก็มีกล้วยสวนกล้วยอยู่ด้านข้างนะครับหลังจากที่ตกแต่งใบกล้วยแล้วก็เอาใบกล้วยมาปิดไว้นะครับอันนี้นะครับเราจะมาดูทุเรียนที่ผ่านดูนะครับสวยงามทุกต้นนะครับที่นี่มีเป็นพันๆต้นเลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวเราจะมาชมคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เอเดนชันนอลด้วยนะครับขอบคุณ